ในด้านของการพัฒนาบรรดาระบบอาวุธอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือทางทหารของแต่ละประเทศนั้นแน่นอนว่าบ่เท่าเทียมกันปัญหาส่วนหนึ่งก็เกิดจากเทคโนโลยีหรือความหูความสามารถในด้านของทรัพยากรมนุษย์ตลอดถึงความสามารถในด้านของงบประมาณที่ใช้สำหรับการจัดสรรในการพัฒนาขนขวบวิจัยและก็ผลิตอาวุธขึ้นใช้งานอยู่ภายในประเทศซึ่งในปัจจุบันประเทศที่เป็นสันนำแนวหน้าในการพัฒนาบรรดาระบบอาวุธอยู่ทั้งโลกอันดับหนึ่งก็คือทางด้านสหรัฐและห้องลงมาก็คือทางด้านรัสเซียจีนสหภาพยุโรปและก็ประกอบอีกประเทศย่อยๆอีกหลายประเทศที่มีความก้าวหน้าเช่นเดียวกันและในปัจจุบันอยู่ในภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาขนขั่วหรือผลิตอาวุธขึ้นใช้อยู่ภายในประเทศอาจจะบ่สามารถดำเนินการได้ถ้าปัจจัยการช่วยเหลือทางด้านการทหารและก็เทคโนโลยีจากบรรดาประเทศมหาอำนาจและในปัจจุบันสำหรับกองทัพของไทยเองประเทศมหาอำนาจที่ว่าให้ความช่วยเหลือในด้านของการขนขั่วพัฒนาวิจัยและก็สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กองทัพของไทยจนสามารถผลิตอาวุธต่างๆขึ้นทำการใช้งานเองก็มีหลายๆประเทศแต่ว่าผลเด่นที่สุดในปัจจุบันก็จะมีอยู่3ประเทศหลักๆซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านของเทคโนโลยีและก็อุปกรณ์ทางการทหารซึ่งมีประสบการณ์การนำใช้สูงประเทศที่1ก็เริ่มจากทางด้านอิสราเอลปัจจุบันอิสราเอลถูกประเมินว่าเป็น1ในประเทศสหรัฐที่2ในแง่ของการนำใช้ระบบเทคโนโลยีทางการทหารซึ่งเทคโนโลยีของอิสราเอลนั้นต้องยอมรับว่ามีความทันสมัยมีความน่าเชื่อถือและก็ผ่านการใช้งานอยู่ในสมรภูมิความขัดแย้งหลายแห่งทั่วโลกแม้แต่ทหารกองทัพของสหรัฐที่เป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจก็ยังมีการนำเข้าเทคโนโลยีจากอิสราเอลโดยเฉพาะแมนเทคโนโลยีระบบขีปนาวุธระบบเรดาร์และก็ระบบคอมพิวเตอร์เซนเซอร์และก็อุปกรณ์ทางทหารอีกหลากหลายชนิดเนื่องจากว่าชาวยิวถือประเมินว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความหูความสามารถในด้านของวิทยาศาสตร์สูงอยู่ในลำดับต้นๆของโลกและในปัจจุบันโครงการที่ผลเด่นสำหรับกองทัพของไทยและก็ทางฝั่งของอิสราเอลก็คือโครงการการจัดซื้อจัดหา UAV โดรนตลอดถึงการพัฒนาร่วมกันระหว่างกองทัพของอิสราเอลและก็ภาคส่วนกองทัพของไทยในการคิดค้นระบบเครื่องยิงจรวดไร้ลำกล้อง MLRS ในฐาน PULS เพื่อพัฒนาระบบ D11Aซึ่งในปัจจุบันกองทัพของไทยเองก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบดังกล่าวซึ่งสามารถประกอบสินส่วนขึ้นอยู่ภายในประเทศได้แล้วและนอกจากนี้อีกหนึ่งโครงการที่ผลเด่นสำหรับกองทัพของไทยก็คือโครงการการพัฒนาระบบปืนใหญ่อัตจรขับเคลื่อนด้วยตนเองในรุ่นของ ATMG หรือ SMOS 2000ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงโดยตรงจากอิสราเอลส่งมอบให้กับกองทัพของไทยจนสามารถทำการประกอบและก็ผลิตขึ้นอยู่ภายในประเทศตามความต้องการได้ในปัจจุบันนี้และนอกจากนี้ในปัจจุบันกองทัพของไทยเองก็ยังพยายามในการยัดถอดแบบหรือสั่งซื้อบรรดาระบบอาวุธอีกหลากหลายชนิดของอิสราเอลเพื่อนำมาใช้งานในการศึกษาเรียนรู้เพื่อต้องการยับพัฒนาต่อขึ้นอยู่ภายในประเทศนอกจากการนำเขาซึ่งในความเป็นจริงนั้นความร่วมมือระหว่างอิสราเอลและก็ไทยในด้านของการพัฒนาระบบอาวุธกองทัพของไทยนั้นต้องการยักเข่าถึงเทคโนโลยีของทั้งสหรัฐแต่เนื่องจากสหรัฐเองมีกฎหมายในการควบคุมเทคโนโลยีค่อนข้างยักเข้มงวดและทั้งสหรัฐเองก็จะบ่ยอมในการถ่ายโอนเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับบรรดาประเทศต่างๆเว้นแต่บรรดาประเทศที่ทั้งสหรัฐนั้นมีความไหวเหนือเสือใจแต่ถึงกระนั้นทั้งฝ่ายกองทัพของไทยเองก็ประเมินแล้วว่าระบบอาวุธของอิสราเอลและก็สหรัฐมีลักษณะที่คล้ายคือกันหลายอย่างการนำใส่ระบบอาวุธของอิสราเอลก็บ่แตกต่างจากการนำใส่ระบบอาวุธของทั้งสหรัฐและสิ่งที่สำคัญก็คือมันอาจจะมีราคาที่ถือกว่าระบบอาวุธที่มีการสั่งซื้อหรือนำเข้าจากสหรัฐโดยซ้ำและประเทศที่2ก็คือทางฝ่ายของจีนในปัจจุบันจีนถือจัดว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการจัดหาระบบอาวุธให้กับกองทัพของไทยหลายที่สุดแซงหน้าทางด้านสหรัฐไปแล้วแต่ว่านอกจากการจัดซื้อจัดหาระบบอาวุธต่างๆให้กับกองทัพของไทย
จีนยังกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมปล่องกรรมเทศภายในของไทยให้มีการเติบใหญ่ขยายโตจนเหตุให้ในปัจจุบันนี้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับค่อนข้างเยอะสูงอยู่ในภูมิภาคอาเซียนเหนือกว่าประเทศอื่นๆและก็มีความโดดเด่นในด้านของการพัฒนาระบบเครื่องยิงขีปนาวุธโดยเฉพาะแมนการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเครื่องยิงจรวดแบบ DTI 1G หรือ DTI 1ตลอดถึงโครงการการพัฒนาในส่วนของระบบขีปนาวุธความแม่นยำสูงอีกหลากหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่ได้ต้นแบบมาจากระบบเครื่องยิงขีปนาวุธที่พัฒนาขึ้นโดยทางด้านจีนซึ่งทางจีนเองก็บ่ได้หวงเทคโนโลยีดังกล่าวซึ่งได้ทำการช่วยเหลือภาคส่วนอุตสาหกรรมของไทยให้สามารถผลิตและก่อสร้างอาวุธเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งบางแบบมีประสิทธิภาพที่สูงกว่ารุ่นที่ใช้งานอยู่ในกองทัพของจีนโดยซ้ำและนอกจากนี้ในส่วนของระบบเรดาร์และก็ระบบป้องกันภัยอากาศกองทัพของไทยก็หันมาใช้ระบบของจีนเป็นจำนวนหลายยิ่งขึ้นจนเกือบจะกลายเป็นหนึ่งในระบบหลักที่ใช้สำหรับการป้องกันทางภาคพื้นดินและอีกหนึ่งโครงการใหญ่ที่สำคัญก็คือโครงการการพัฒนา UAV โดรนซึ่งถือว่าโดดเด่นปัจจุบันในจีนได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบิน AI UAV โดรนให้กับกองทัพของไทยจนเหตุหายสามารถทำการพัฒนาขึ้นอยู่ภายในประเทศโดยหน่วยงานบริษัทเอชิลซึ่งในเบื้องต้นที่มีการเปิดโตไปก็ประกอบมี UAV โดรนแบบ DP-9 DP-9A DP-16 และก็ DP-16 ในอนาคตที่จะมีการผลิตขึ้นและก็ประจำการซึ่ง UAV เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น UAV ที่นำใส่ระบบการบินขันสูงสามารถติดตั้งระบบจรวดมิสไซล์สำหรับการโจมตีเป้าหมายทางภาคพื้นดินได้และนอกจากนี้ทางด้านกองทัพของไทยเองก็ยังมีการพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านกองทัพเฮือจากจีนในปริมาณที่ว่าหลายยิ่งขึ้นและประเทศที่3ก็คือทางฝั่งของเกาหลีใต้โดยในปัจจุบันนี้เกาหลีใต้เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพของไทยทั้งในส่วนของการสั่งซื้อที่มีการนำเข้าและก็ระบบอาวุธอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงบางชนิดเกาหลีใต้ก็ได้มีการอนุมัติขายให้กับกองทัพของไทยซึ่งในอนาคตอุตสาหกรรมของไทยเองจะสามารถทำการพัฒนาคิดค้นและก็ผลิตบรรดาอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นเพื่อนำมาติดตั้งกับเครื่องบินหบของตนเองโดยเฉพาะแม้นระบบการควบคุมการบินระบบควบคุมขีปนาวุธหรือว่าระเบิดล่อนนำทางด้วย GPSระเบิดล่อนในตระกูลที่ติดปีกโดยทั่วไปที่จะสามารถนำมาประกอบใส่กับระเบิดแบบ MK หรือ Mark 82ที่อุตสาหกรรมของไทยสามารถทำการผลิตขึ้นใส่งานเองและนอกจากนี้ในปัจจุบันกองทัพเรือของไทยเองก็ยังมีการพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูงโดยตรงจากทางฝั่งเกาหลีใต้โดยเฉพาะแมนเฮือฮบเฮือพิเกตซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าที่สุดทางเฮือที่กองทัพของไทยมีการนำเข้าจากทางฝั่งของเกาหลีใต้และมาถึงจุดนี้หลายๆคนนั้นก็อาจจะสงสัยว่าด้วยเหตุใดสหรัฐที่เป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดจึงบ่มีโครงการการพัฒนาหรือว่าผลิตอาวุธร่วมกันกับทางกองทัพไทยเหตุผลส่วนหนึ่งก็เนื่องจากทางสหรัฐนั้นต้องการยักขายระบบอาวุธให้กับประเทศลูกค้าเท่านั้นและการส่งออกหรือว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบของทางสหรัฐค่อนข้างยังมีความเข้มงวดในการจำกัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงและก็จะมีความสลับซับซ้อนเป็นแต่บรรดาประเทศนั้นจะเป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกับทางสหรัฐและก็มีความไว้เหนือเสือใจที่สุดยกตัวอย่างเช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์อังกฤษและก็ออสเตรียที่ทางสหรัฐนั้นได้มีการอนุมัติขายเครื่องบินหบขั้นสูงและก็เทคโนโลยีการต่อเฮือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ให้